สาวก Android เตรียมเฮไฟล์ My Device ของฝั่ง Google จะสามารถทำงานได้เท่ากับพวก iOS แล้วก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆก็พอจะรู้นะครับผมฟีเจอร์เด็ดของ iPhone iPad นั่นก็คือโปรแกรม Find My หรือ Find My iPhone ที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมมันสามารถช่วยหาตำแหน่งอุปกรณ์นะครับผมถ้าเราทำเครื่องหายหรือว่าหาเครื่องไม่เจอเนี่ยเราสามารถใช้โปรแกรมเนี้ยเพื่อตามหาว่าตัวเครื่องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงจุดไหน Whoa. แม้ว่าเครื่องนั้นนะฮะจะทำการปิดเครื่องไปแล้วหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือครับหรือไม่ได้เชื่อม Wi-Fi หรืออะไรก็แล้วแต่นะผมมันยังสามารถค้นหาตัวเครื่องหาตำแหน่งนั้นได้นะครับว่าตัวเครื่องอยู่ตรงตำแหน่งใดซึ่งการทำงานของ Device Apple ครับผมเขาจะใช้เครื่องที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับเครื่องที่หายนะผมไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หรือ MacBook ที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะผมก็จะส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันครับผมกับเครือข่ายนะทำให้เราใช้โปรแกรม Find My เนี่ยหาแล้วก็ดูได้ว่าเครื่องที่เราหายอยู่ในตำแหน่งไหนถือว่าเป็นฟีเจอร์สุดเจ๋งนะฮะที่เป็นเอกลักษณ์ของ iPhone แล้วก็ยังไม่มีใครทำได้นะและถึงแม้ตัว iPad หรือ iPhone ที่หายนั้นแบตเตอรี่หมดนะครับผมมันก็ยังสามารถส่งสัญญาณได้นานถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะครับผมและถ้ากับกันเป็นมือถือฝั่ง Android นะครับผมถ้าเครื่องไม่ได้ใส่ซิมหรือไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะไม่สามารถหาตำแหน่งของเครื่องได้เลยนะครับผมสมมติว่าขโมยเครื่องเราไปแล้วเขาปิดเครื่องนะครับผมเราก็จะไม่สามารถค้นหาตำแหน่งจริงๆของตัวเครื่องได้เลยนะครับผมจะเห็นตำแหน่งตัวเครื่องตอนสุดท้ายณตอนที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นซึ่งทางฝั่ง Google เองก็เห็นปัญหานี้นะครับผมแล้วก็ซุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับผมให้มีความสามารถเทียบเท่าของฝั่ง iOS แต่ข่าวคราวมันก็เงียบหายไปนะผมจนไม่มีทีท่าว่ามันจะสำเร็จนะครับแต่ล่าสุดมีข่าวดีให้คนใช้ Android ได้ชื่นใจนะครับผมเมื่อการอัปเดต Google Play Store ล่าสุดในเดือนธันวาคมนี้นะมีข้อมูลเรื่อง Chain Lock นะครับผมเกี่ยวกับโปรแกรม Find My Device นะครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการค้นหาตำแหน่งของเครื่องหรือว่าอะไรทำนองนี้นะครับผมก็นับเป็นข่าวที่ดีนะครับผมสำหรับคนที่รออยู่นะครับผมที่จะได้ใช้งานโปรแกรม Find My ที่เทียบเท่ากับฝั่ง iOS นะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมว่า Google จะมาประกาศอย่างเป็นทางการหรือว่าจะมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็เครื่องรุ่นไหนจะซัพพอร์ตบ้างแล้วก็ Android เวอร์ชันไหนจะซัพพอร์ตบ้างครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ